ไรเข้มพูดใจหยาบคายไม่ให้เกียรติจะหยิบเข็มอับสอนปล่อยมันตายไปเถอะครับเจ้าเข็มบอกกูไอ้ข้าพเจ้าอยากตายอีเข็มมึงซอยข้าพเจ้าแล้วเร็วไอ้เมฆแกจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะฉันไม่ถือสายแกหรอกสีข้ามช่วยแกพี่พนังแม่ดีใจมากเลยค่ะที่พี่พนังมาช่วยค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะแพทกับพ่อตายแล้วแน่ๆเลยค่ะนี่คุณแพทขอบคุณพ่อผมดีกว่าบ่ขันบ่ได้หวานพ่างผีของพ่อผมนี่ป่านนี้สมองตายกันไปหมดแล้วจักอีหยังตื่นแม่ก็แหกปากเสียงดังโลดดีนะที่คนนี้นี่เสียงนี่เป็นคุณพนาขันเป็นผีลายโตน่ะนะสมองตายอีกเถอะเลยมากจริงเลยแพทใจเย็นก่อนตั้งสติก่อนแล้วนี่ทุกคนเข้ามาอยู่ในถ้ำของนางปีศาจผมเท้าได้ไงจ๊ะก่อนหน้านี้คุณมินตาเล่าว่าทุกคนตกลงมาที่บึงคงหลงพร้อมกับคุณมินตาไม่ใช่หรอเออนี่คุณมินตาพ่อซุ่มสูระบอกอีเข็มใช่จ้ะสี่ข้ามไม่คนไม่เจอคุณมินตาก็เลยช่วยเอาไว้แพททำไมทิ้งยายมินไว้อยู่คนเดียวเออปัญหาพวกลุงไม่ได้ทิ้งมินตาไว้นะคืออย่างนี้ตอนที่พวกลุงฟื้นขึ้นมาที่ริมบึงโขงหลงเนี่ยนะพวกลุงทั้ง4คนก็ไม่เห็นมินตาแล้วลุงเนี่ยให้พานบุญส่งนะนำทางออกตามหามินตาจนทั่วเลยแต่ก็หามินตาไม่เจอพวกลุงทั้ง4คนก็เลยเข้าใจไปว่ามินตาคงจะจมน้ำตายไปแล้วพวกลุงก็เลยต้องตัดใจตัดสินใจเดินทางต่อจนพวกลุงทั้ง4คนเนี่ยมาถึงไอ้ลำธารที่มีสีเขียวนะพวกลุงทั้ง4คนก็ตกลงไปในลำธารกินน้ำอย่างหิวกระหายเลยแต่แล้วจู่ๆมันก็มีนางปีศาจหัวสีเขียวนะมันโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วมันก็อ้าปากร้องโวยหวนเสียงดังมันก็มีสีเทานะพุ่งออกมาจากมือมันรัดลุงทั้ง4คนเลยแล้วก็ลากลงไปในน้ำแล้วลุงทั้ง4คนเนี่ยก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาอยู่ในถ้ำอย่างที่พนากับลุงเข็มมาเห็นนี่แหละปีศาจที่ทุกคนพูดถึงคือนางปีศาจผมเทาและถ้ำแห่งนี้ก็คือที่อยู่ของนางเฮ้ยเอาเราทุ่งสูบพากันเขามาในถ้ำของนางปีศาจผมเทาเห็นอย่างเราบักเพ่งกับอีดวงล่ะมันคือบ่มานำพอเพ่งแม่ดวงทิดยืนแล้วก็เยมินเนี่ยกินเทาแล้วก็หมดสติไปครับพวกเราลงมาที่นี่เพื่อจะเจรจากับนางปีศาจผมเทาข้าไม่เจรจากับใครทั้งนั้นพวกเจ้าต้องตายทุกคนโอมันเชิญมาหาอันเชิญผู้จักอันเชิญผีพายเข้ามากินธงมาเยอผีพายมาเยอทั้งผีพายหลวงตัวหน้าลายทั้งผีพายหายตัวหน้าด่างทั้งผีพายล่างและผีพายเทิงทั้งผีพายน้ำและผีพายฟ้ามึงจงมาขังอยู่ในเนื้อมึงจงมาเหืออยู่ในคิมมึงจงมาสิงอยู่ในกายนะบัดนี้ดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนาดินแดนแห่งศีลแห่งธรรมเพื่อตอกย้ำให้คนเห็นว่าผู้ใดคิด